พบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมมนุชาทรงสิรินะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับทางเพจหนังสือพิมพ์และทาง YouTube เราก็มาคุยกันเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับนะวันนี้นะบรรยากาศก็เข้ามาเหมือนเดิมแล้วนะครับนะมาดูวัตถุมงคลที่ผมจะนำมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยมีหลายรายการด้วยกันนะครับแต่ช่วงนี้มีคนสอบถามเรื่องพระนะพระพิมพ์สมเด็จเข้ามาเยอะเลยนะครับนะเอาไปดูพระพิมพ์สมเด็จกันหน่อยแล้วกันนะครับนะพิมพ์สมเด็จวันนี้เนี่ยมากันที่นะพิมพ์สมเด็จองค์นี้นะครับองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จที่นะค่อนข้างจะงดงามทีเดียวท่านดูเนื้อสินะท่านดูเนื้อแล้วท่านจะเห็นนะครับว่าโอ้โหเนื้อเขาสวยนะนะเป็นพระสมเด็จเมตตามหาลาภปี2537นะเนื้อสวยมากเลยนะครับเนื้อสวยมวลสารดีนะนี่เขาฝังกรุของวัดปรกรวยไม่เลิกหรือวัดปรกสุมาณธรรมารามนะครับนะวัดปรกธรรมารามอยู่ที่สมุทรสงครามปีพ.ศ.2537เนี่ยฮะนักสะสมชื่นชอบนะครับพระพิมพ์สมเด็จเนี่ยนะครับวัดปรกสุธรรมารามเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาทนะครับสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ที่บ้านวัดปรกหมู่ที่6ตำบลบางแคอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นวัดที่มีศาสนสถานสำคัญแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดสมุทรสงครามวัดปรกสุมานะสุธรรมนะสุธรรมารามเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งนะครับตั้งอยู่ริมคลองสองด้านคือคลองแควอ้อมกับคลองวัวแต่เดิมเนี่ยเป็นป่านะครับนะรกเลยนะไม่ค่อยมีบ้านเรือนบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมหลวงปู่เพ็งอดีตเจ้าวาดองค์แรกของวัดบางแคใหญ่ประมาณปีพ.ศ. 2357ได้ใช้บริเวณนี้เป็นสถานที่อยู่ปริวาสร่วมกับพระภิกษุที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเสมอในเวลาออกพรรษาจึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะมีสำนักสงฆ์อยู่ก่อนแล้วต่อมาคุณหญิงเกษมณบางช้างบ้านอยู่เมืองราชบุรีได้ถวายที่ดินให้สร้างวัดเมื่อปีพ.ศ. 2371เนื้อที่10ไร่3งาน42ตารางวาได้ขอจัดตั้งเป็นวัดเมื่อพ.ศ. 2385อุโบสถหลังแรกเป็นทรงไทยไม้เนื้อดีได้รับวิสุงคามสีมาครั้งแรกพ.ศ. 2419ต่อมาสมัยหลวงปู่ศิลป์เจ้าวาดรูปที่5ได้รื้ออุโบสถหลังเดิมแล้วสร้างใหม่แบบก่ออิฐถือปูนได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ตลอดมาจนกระทั่งอุโบสถหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมากจึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่3กรกฎาคมพ.ศ. 2535พระสมเด็จเมตตามหาลาภปีพ.ศ. 2537เป็นสุดยอดวัตถุมงคลพระสมเด็จที่น่าสะสมเนื้อคราบขึ้นก้องมากใช้แทนสมเด็จวัดระฆังได้เลยนามวัดก็เป็นมงคลแหวนสมเด็จรุ่นนี้แล้วรวยไม่เลิกนะครับเนี่ยนะชื่อเหมือนนามวัดเลยนะครับรวยไม่เลิกนะครับนะรวยไม่เลิกนะครับนะสวยงามนะครับท่านจะเห็นนะเนื้อหาพิมพ์ทรงองค์พระนะงดงามทีเดียวนะเป็นพระแนวพระกรุนะพระสมเด็จแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมีให้ชมนะฮะมีให้ชมแหมเนื้อจัดจ้านมากนะครับแล้วราคาก็ยังไม่สูงมากน่ามีไว้บูชานะครับน่ามีไว้บูชาเนี่ยผมจะโชว์ให้ดูนะครับนะโชว์ให้ดูผมมีองค์จริงอยู่นะมีองค์จริงอยู่นี่นะเพิ่งแกะออกจากกล่องนะครับนะแกะออกจากกล่องนะองค์นี้นะสวยนะครับเนี่ยฮะนะสวยมากนะครับสวยมากนะมีเนี่ยเนื้อมีความเก่านะเป็นคราบกรุขึ้นเลยนะครับนี่น่าสะสมนะครับนะใครที่เห็นแบบนี้นะที่ไหนนะครับรีบ
นะครับแต่รุ่นนี้จริงๆเนี่ยเขามีกล่องนะมีกล่องแบบนี้นะครับก็เลยดูไม่ค่อยยากแต่ถ้าออกมาเพียวๆเนี่ยนะครับถ้าวัตถุมงคลเนี่ยออกมาเพียวๆอยู่ทหากเนี่ยดูยากเหมือนกันนะดูยากเหมือนกันเพราะว่าสมเด็จเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันเยอะหลายรุ่นเนี่ยจะมีลักษณะออกมาคล้ายกันเยอะก็ต้องใช้ความจำในการดูเนื้อหาพิมพ์ทรงองค์พระเป็นหลักแต่ถ้ามีกล่องแบบนี้นะก็สบายหน่อยฮะเพราะว่าเขาระบุนะระบุไว้ฉะนั้นเนี่ยท่านที่เก็บพระรุ่นนี้ผมแนะนำให้เก็บกล่องไว้ด้วยฮะนะครับเก็บกล่องไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าพระเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจะไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับนะเก็บกล่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะนะครับนะจากพระเดี๋ยวไปดูกันหน่อยฮะดูกันอีกทีนะฮะนี่นะครับนี่ฮะพระสมเด็จเมตตามหาลาภนะครับพระสมเด็จเมตตามหาลาภนะครับวัดปรกรวยไม่เลิกนะครับเห็นฮะนะเนื้อหาพิมพ์ทรงองค์พระเขาสวยงามทีเดียวฮะนะสวยงามทีเดียวนะครับนะถ้าใครอยากมีไว้บูชาก็ลองหากันดูนะครับราคายังไม่สูงมากนะยังอยู่ที่หลักร้อยบางทีเนี่ยเขาก็เล่นกันหลักพันเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่ว่าพิมพ์ทรงจะสวยงามขนาดไหนนะครับนะสวยงามขนาดไหนนะมาดูองค์ต่อไปนะครับนะองค์ต่อไปซึ่งผมไล่เรียงนะครับไล่เรียงให้ท่านได้เก็บสะสมเป็นวัตถุมงคลที่ราคายังไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็เก็บสะสมได้อย่างสบายเลยนะครับนะมาดูฮะนะมาดูองค์นี้หน่อยนะครับนี่นะเป็นพระนะพระพุทธมงคลสมเด็จนางพญางิ้วดำฮะนะนางพญางิ้วดำเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดใหม่บ้านดอนอยู่จังหวัดนครราชสีมานะพุทธลักษณะนะครึ่งนะครึ่งซีกนะครับติดกับซุ้มเรือนแก้วประดับกระจกสีบรรจุรากไม้งิ้วดำนะครับนะองค์ที่อยู่ด้านในนะครับที่ภายในตำหนักนะครับแต่เหรียญที่นำมาให้ชมเนี่ยเป็นเหรียญหยดน้ำนะเป็นเหรียญทรงหยดน้ำนะครับพระพุทธมงคลสมเด็จนางพญางิ้วดำสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2536ที่ระลึกงานประจำปีประเพณีลอยกระทงนมัสการองค์พระประธานสมเด็จนางพญางิ้วดำฮะนะนี่ก็น่าสะสมนะครับนะเป็นเหรียญนะสร้างเมื่อปี30นะ36นะครับ36นะดูนะครับสภาพเก็บไว้ได้ดีนะครับยังใหม่กิ๊กอยู่เลยนะครับนะนี่ฮะเอาละครับมาดูเหรียญอีกสักเหรียญนึงนะครับนะมาดูเหรียญอีกสักเหรียญเป็นเหรียญนะครับเหรียญที่ผมอยากจะให้สะสมเนี่ยนะเป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธฮะนะหลวงพ่อคูณเนี่ยมีนะมีหลายรุ่นเยอะมากฮะนะแต่ที่น่าสะสมเนี่ยมีบางรุ่นที่หลายๆคนชื่นชอบอย่างรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญทรงกลมสวยงามเหมือนกันนะครับนะไปดูหน่อยฮะนะเหรียญกลมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอันนี้เป็นเนื้อนะเนื้อทองแดงฮะสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2537ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนั่งยองๆในมือถือยาสูบนะด้านบนมีอักขระยันและข้อความว่าพุทธคุณหลวงพ่อคูณปริสุทธโธด้านล่างเขียนว่าวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาส่วนด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนั่งยองๆล้อมรอบด้วยอักขระยันนะครับมีตัวหนังสือเขียนว่าชัยมงคลนะพ.ศ. 2537เจ็ดนะครับนี่นะเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยด้านข้างท่านจะเห็นนะฮะมีรูปมาด้วยเนี่ยก็คือพระพุทธนะพิมพ์จิตรลดาฮะนะโครงการหลวงปี39นะอันนี้ผมพูดไปเมื่อวานนี้เผอิญว่ารูปยังมาติดให้ชมอยู่นะครับนะก็เลยนะเอามาให้ดูกันด้วยนะครับนะพระสมเด็จจิตรลดาองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินนะครับก็ให้ดูกันด้วยนะครับนี่
นะวันนี้เนี่ยเรามีวัตถุมงคลค่อนข้างจะหลากหลายอยู่นะครับที่นำมาพูดคุยในรายการนะไปดูนะไปดูวัตถุมงคลชุดนี้นะครับชุดนี้นะวัตถุมงคลชุดนี้มีอะไรกันบ้างนะครับนะมีอะไรกันบ้างนะนี่ครับนะมาเริ่มกันที่นะเริ่มกันที่ท่านเห็นนะครับต่อเงินต่อทองครับนะต่อเงินต่อทองอันนี้เป็นเนื้อผงฮะนะเนื้อผงนะครับเรียกว่าเด่นทางด้านโชคลาภวาสนาค้าขายร่ำรวยนะครับนะต่อเงินต่อทองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่สุขสุชีโววัดหนองหินอำเภอหนองหาดจังหวัดสระแก้วฮะเนื้อผงมหามงคลด้านหลังฝังตะกุด3ดอกนะนี่นะก็สวยตามแบบฉบับของเครื่องรางนะครับนะดูตะกุดเขายาวนะตะกุด3ดอกแน่นเลยนะครับแล้วก็ที่ด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยนะอยู่ในกล่องนะครับจะเห็นเป็นพระพิคเนศฮะพระพิคเนศขนาดกระทัดรัดสวยงามนะครับลูกเป็นลูกอมนะครับพระพิคเนศรุ่นสงน้ำ86หลวงพ่อค้อยนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายใต้พิธีพุทธาเทวาพิเศษเมื่อปีพ.ศ. 2557ที่มณฑลพิธีอุโบสถวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อนั่งปรกนะครับพระพิคเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จศิลปินนักแสดงพ่อค้าประชาชนคนที่ชอบไลฟ์สดเนี่ยขายของสมควรมีไว้บูชานะครับนี่นะสวยงามนะครับนะเป็นลูกคล้ายๆลูกอมนะครับเล็กๆนะหน้ามีไว้บูชานะครับนะส่วนมาอีกองเนี่ยนะอีกองเนี่ยเป็นพระพรหมนะเนื้อผง5เหลี่ยมนะครับพระพรหมเนื้อผง5เหลี่ยมนะครับนะมีเหรียญเขาเอาไปปั๊มด้วยนะครับเหรียญเอาไปตอกโค้ดนะฮะเหรียญ50สตางค์อันนี้ก็อยู่ในถุงด้วยนะครับก็จะมีถุงแล้วก็ใส่มาในถุงด้วยนะครับเป็นถุงมงคลนะมีพระพรหมนะพระพรหมเนี่ยเป็นของวัดโบสถ์ดอนพรหมตำบลบ้านบางก่างอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นที่รู้จักในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและชาวต่างชาตินะครับนะฮะในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศิลาแรงนะครับมีอายุกว่า200ปีของวัดเนี่ยนะครับและองค์พระพรหมมหาเทพที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาให้การยอมรับด้วยมีความเชื่อกันว่าพระพรหมเนี่ยสามารถบันดาลความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะเรื่องสติปัญญาเมตตาโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยนะวัดโบสถ์ดอนพรหมได้อนุญาตนะให้พระครูสังฆลักษณ์ประสิทธิ์เป็นผู้ดูแลในการจัดสร้างวัตถุมงคลพระพรหม5เหลี่ยมเนื้อผงเป็นครั้งแรกซึ่งการจัดสร้างวัตถุมงคลพระพรหมเนี่ยเป็นการจัดสร้างครั้งแรกอย่างพิถีพิถันนะครับมีมวลสารอย่างเช่นนะปฐวีธาตุผงพระธาตุจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผงแร่ศักดิ์สิทธิ์เกสรดอกไม้แผ่นจานอัคระมหายันมวลสารมงคล9อย่างดินศักดิ์สิทธิ์นะจากประเทศอินเดีย4สถานนะเพื่อให้เป็นสุดยอดวัตถุมงคลเนี่ยนะครับวัดโบสถ์ดอนพรหมได้ประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษกพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกนะครับนะในปีนั้นเนี่ยหลายรูปยังดำรงขันอยู่นะครับนะอย่างเช่นนะครับนะหลวงปู่เก๋วัดปากน้ำนนทบุรีหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วนะในขณะนั้นนะครับยังดำรงขันอยู่นะครับนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่ตีวัดหูช้างนนทบุรีหลวงพ่อไวยพจน์วัดสามงามนนทบุรีนี่ปัจจุบันนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะครับหลวงพ่อไวยพจน์วัดสามงามเนี่ยนะหลวงพ่อทองหล่อวัดกันรัตนะพราหมณ์ยศนะครูพราหมณ์จากกองราชพิธีสำนักพระราชวังประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเนื้อผง5เหลี่ยมด้านหน้าเป็นรูปองค์หลวงพ่อศิลาแรงนะครับในท่าปางสมาธินั่งอยู่เหนือหงส์อันนี้นะครับนะคือมองได้เป็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนะแต่อันนี้น่าจะเป็นด้านหลังมากกว่านะครับด้านหน้าเป็นพระพรหมด้านหลังเนี่ยเป็นหลวงพ่อศิลาแรงนะครับนะมียันดวงอยู่ทั้งสองข้างมีตัวหงส์นะฮะนะด้านหลังเนี่ยนะครับมีเขาสลับกันนะครับนะก็
เป็นองค์นะพระพรหมธาดามหาเทพประทับอยู่บนบัลลังก์ด้านล่างเขียนคำว่าเท้ามหาพรหมธาดานะครับนะนี่นะใครจะเอาอะไรเป็นด้านหน้าอะไรเป็นด้านหลังก็ได้แต่ว่าถ้าดูจากในนี้เนี่ยนะด้านหน้าน่าจะเป็นพระพรหมมากกว่านะครับนะพอดูแล้วเนี่ยนะจะโดดเด่นออกมาแล้วด้านหลังก็จะเป็นอัคระยันนะครับเป็นพระศิลาแรงนะก็น่าสะสมนะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าใครนะใครอยากมีไว้บูชาก็ลองถามหาดูหรือจะมาที่วัดโบสถ์ดอนพรมผมไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่านะวัดโบสถ์ดอนพรมน่าจะหมดไปแล้วนะเพราะหลายปีแล้วครับนะหลายปีแล้วนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยกระแสนะครับไม่พูดไม่ได้ซะด้วยเพราะว่ากระแสเขาแรงจริงๆนะยอดสั่งจองเขามาดีมากแล้วก็ใกล้แล้วที่เขาจะทำพิธีนะทำพิธีครั้งสุดท้ายแล้วก็มอบให้ผู้ที่สั่งจองนะครับสำหรับวัตถุมงคลพระขุนแผนผงกระดูกผีหลวงพ่อพุ่มนะครับมีมวลสารนะครับนะเป็นรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อพุทธนะมาดูฮะนะมาดูนะครับเนี่ยครับนะพระขุนแผนผงกระดูกผีนะครับนะโอ้โหพิมพ์ทรงองค์พระเนี่ยเนื้อหามวลสารสวยมากๆนะสวยมากๆเนี่ยนะครับนะล่าสุดเนี่ยเขาทำเนี่ยนะครับมีหน้าทองนะท่านจะเห็นนะครับนะเป็นองค์ดำๆแต่ที่เป็นองค์ทองทั้งองค์เนี่ยหน้าทองฮะนะหน้าทองนี่เป็นทองแท้นะครับนะทองแท้ก็คือทองคำนะทองคำเปลวแท้เนี่ยนะมาแปะด้านหน้านะครับคือปิดไปด้านหน้านะครับแล้วสวยมากนี่รุ่นนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่นะคนที่สนใจอยากมีไว้บูชาก็ต้องสั่งจองแล้วครับรุ่นนี้นะครับนะนี่ฮะนะใครสนใจในการสั่งจองก็ได้เลยนะวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับกระแสรู้สึกว่าโอ้โหกระแสแรงจริงๆสำหรับนะฮะสำหรับท้าวเวสสุวรรณนะสร้างกันเยอะมากนะท้าวเวสสุวรรณสร้างหลายที่มากโดยเฉพาะฉะเชิงเทราฮะฉะเชิงเทรา8ริ้วเนี่ยหลายวัดนะครับสร้างแล้วเปิดให้สั่งจองอยู่ในขณะนี้นะครับนะเป็นเหรียญท้าวเวสสวยมากนะสวยมากแต่ละวัดเดี๋ยวนี้เขาออกแบบเหรียญท้าวเวสเขาออกแบบสวยนะนะออกแบบโอ้โหฮะน่าบูชาจริงๆเลยนะครับหลายวัดได้ทำออกมาท้าวเวสนะครับท้าวเวสสุวรรณนะวันก่อนผมก็ได้พูดถึงท้าวเวสสุวรรณนะของนะที่ทางฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับนะตอนนี้ออกมาหลายรุ่นทีเดียวนะหลายรุ่นทีเดียวนะท่านก็ดูแล้วครับว่าท่านต้องการรุ่นไหนอย่างไรนะครับสำหรับท้าวเวสสุวรรณแถบของฉะเชิงเทราเนี่ยนะเดี๋ยวมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลเนี่ยผมจะทยอยมานะครับว่ามีวัดไหนจัดสร้างกันบ้างนะพิมพ์ทรงองค์พระสวยงามขนาดไหนนะที่มาที่ไปเนี่ยผมเคยพูดถึงนะครับเหรียญของวัดป่าดาราพิลมวันนี้เนี่ยผมนำเอาตัวอย่างของเหรียญวัดป่าดาราพิลมเนี่ยมาให้ท่านดูว่าเป็นเหรียญที่ท่านผู้ว่านะครับที่ไปนะไปคุมเรื่องของนะถ้ำที่เด็กติดถ้ำนะครับนะเด็กติดถ้ำแล้วท่านเนี่ยห้อยของวัดป่าดาราพิลมแต่ว่าอันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะครับที่ตอนที่เขาสร้างใหม่ๆเนี่ยเขาให้ทางทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวช่วยในการประชาสัมพันธ์นะฮะตอนนั้นก็มาเปิดให้สั่งจองแต่ยอดสั่งจองยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่วัดเขาจะดีมากนะครับเนี่ยนะเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับของวัดป่าดาราพิลมเนี่ยครับนะท้าวเวสเขาสวยนะครับเป็นเหรียญเสมาแต่องค์ที่ท่านผู้ว่าใส่เนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์เล็กฮะองค์จะเล็กกว่านี้อันนี้องค์จะค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่แต่ว่าหลังจากที่ท่านผู้ว่าใส่แล้วนะครับเด็กเนี่ยรอดออกมาจากถ้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีสื่อไปถามนะไปถามว่าท่านเนี่ยใส่รุ่นไหนอย่างไรท้าวเวสสุวรรณพอข่าวแพร่กระจายออกมาเนี่ยนะบอกว่าเป็นของวัดป่าดาราพิลมเนี่ยนะครับมีคนมาสอบถามที่ศูนย์พระเครื่องเอกคัมภีร์เยอะมากทำไมถึงมาสอบถามที่ศูนย์พระเครื่องเอกคัมภีร์เยอะมากฮะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยข้อมูลนะประวัติส่วนใหญ่จะไปอยู่ในเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวแล้วก็อยู่ในนะอยู่ใน
ฟซของศูนย์พระเครื่องแดงเอกคัมภีร์นะครับคนก็เลยเข้ามาถามว่ายังมีไหมยังมีไหมรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเปิดให้สั่งจองเนี่ยเราไม่ได้ตัดนะไม่ได้ตัดไว้นะครับก็คือนะเปิดให้สั่งจองยอดมีขนาดไหนก็สั่งจองเท่านั้นแล้วก็ส่งคืนเขาปรากฏว่าไม่ได้เอาไว้เลยแต่ถ้าเอาไว้ตอนนั้นก็คงจะนะมีคนมาสอบถามเยอะทีเดียวนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะครับเขาทำเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญแบบนี้แต่เหรียญใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับที่สร้างเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นเหรียญทรงยาวฮะหน้าทรงยาวนะครับแล้วก็ออกแบบเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะแล้วก็นะอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยนะที่เขาถามนะครับนะพระพรหมเหรียญพรหมของวัดจุกเชอร์นะนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญจริงแล้วนะครับไม่ใช่เหรียญตัวอย่างนะครับนะเป็นเหรียญจริงซึ่งนะผมก็ได้มาเหมือนกันนะฮะมีอยู่ที่ผมอยู่1เหรียญตอนเนี้ยเนี่ยฮะนี่นะเหรียญพรหมนะด้านหลังเป็นหนุมานกับสิงห์เนี่ยครับก็เหรียญนี้ตอนนี้ลูกศิษย์นะถามหาบูชากันนะครับนะของวัดจุกเชออยู่ที่8ริ้วฮะเอาละครับนะมีอีกนะมีอีกที่จะบอกกล่าวนะครับคนที่นี่นะครับที่หาอยู่นะครับหาอยู่นะหยดน้ำนะครับหยดน้ำของหลวงปู่หนุนเนี่ยครับนะด้านหลังมีรอยจานนะครับนะของหลวงปู่หนุนนะครับตอนนี้ก็ลองหาบูชานี้นะครับเป็นวัตถุมงคลที่นะที่น่าสะสมนะครับที่น่าสะสมส่วนเหรียญนะครับเหรียญต่างๆตอนเนี้ยนะครับเหรียญนะฮะก็มีคนสนใจนะครับวัตถุมงคลมีการแบ่งนะครับมีการแบ่งแยกในการที่เปิดให้สั่งจองบูชาบางที่เขาก็ทำเป็นเหรียญ นะบางที่ก็ทำเป็นเนื้อผงบางที่ทำเป็นนะเครื่องรางของขลังนะก็แล้วแต่ท่านชอบนะบางคนชอบเหรียญก็นะจะจองในลักษณะเหรียญทั้งหมดแต่บางคนชอบเครื่องรางก็จะจองบูชาเครื่องรางนะส่วนบางคนชอบเนื้อผงอย่างพระนะอย่างพระขุนแผนนะตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับนะวัดไหนสร้างกันบ้างนะครับพระขุนแผนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานะพูดในรายการให้ฟังนะครับส่วนนะครับรุ่นรวยหมื่นล้านวัตถุมงคลทางภาคใต้นะครับเขาได้ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็จะนำมาพูดในรายการเหมือนกันนะครับนะก็สนใจก็ลองติดตามกันดูนะครับสำหรับรายการคัมภีร์ท่าใหม่นะครับวันนี้นะอาจจะฉุกระหุกนิดนึงก็ต้องขออภัยแฟนรายการด้วยนะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ